วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารที่24กันยายน2567นะคะอยู่กับเรา2คนวันนี้ดิฉันอลการจิวเกียรติมาทําหน้าที่เช่นเดิมค่ะต้อนรับน้องแอลด้วยดิฉันแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะค่ะวันนี้น้องแอลมาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ตะใช่ค่ะครู1วันนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องแอลมาวันนี้เนี่ยก็ยังต้องขอเกาะติดเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก่อนนะคะกับความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยของเรานะคะเพราะว่าวิกฤตน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากคือมันไม่จบไม่สิ้นแล้วมันดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้มันท่วมหลายจังหวัดใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ระดับน้ำจะลดลงในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายเอ่ยที่ฝั่งของจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงรวมไปถึงภาคใต้แต่พอตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการกำลังที่จะฟื้นฟูขนเอาดินโคลนออกมาจากบ้านปรากฏเหมือนกับโอ้โหฝนมันตกลงมาหนักแล้วกลายเป็นว่าน้ำท่วมอีกคุณผู้ชมซ้ำเติมไปหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่เชียงรายเนี่ยเห็นว่าที่เวียงป่าเป้าหนักเลยกระทบไป7หมู่บ้านที่ลำปางล่าสุดก็ที่เกาะคาเนาะมีคนเสียชีวิตไป2รายใช่ค่ะแล้วก็ยังมีที่เชียงใหม่นะคะน้ำตกแม่สาเอ้ยแม่ริมเอ้ยเชียงใหม่ก็มานะคนก่อนไปเที่ยวเชียงใหม่นะคนเชียงใหม่บอกไม่ท่วมหรอกเชียงใหม่ยกสูงท่วมแล้วมันมีลำพูนรถไฟก็ขาดด้วยค่ะอย่างเชียงรายเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านววชิระเมธีลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงรายนะคะคือแม่สายยังเจอทะเลโคลนแต่เวียงป่าเป้าเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วภาพนี่มันสุดสะท้อนอ่ะท่านวบอกว่าอะไรรู้ป่ะนี่มันสภาพบ้านเมืองหลังสงครามชัดๆโอ้โหโอ้โหมันไปขนาดนั้นน่ะคุณผู้ชมคะแล้วพี่เนี่ยลองไปฟังของทางกรมอุตุนะคะเขาก็เปรียบเทียบให้ดูเขาบอกว่าอย่างคือฤดูฝนปีนี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาฤดูฝนปีนี้เยอะหนักจริงแต่ถ้าแบบเฉลี่ยเอาทั้งปีนะปริมาณน้ำทั้งปียังปกติยังเหมือนกับปีอื่นๆอยู่แต่ว่าที่เราต้องเฝ้าระวังเนี่ยมันจะมี3เรื่องหนึ่งก็คือลานิญาจะจบไหมสองก็คือว่าเรื่องของพายุจะมีเข้ามาอีกไหมตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอย่าได้มีเลยมีทีนี่หนักทุกทีเลยนะคะแล้วสามก็คือต้องดูเรื่องร่องมรสุมเรารู้สึกว่าก็ร่องมรสุมมันก็มาปกติแต่มันมีโอกาสที่มรสุมมันแรงขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะในช่วงนี้เห็นว่าวันนี้กรมอุตุก็ออกมาประกาศเตือนด้วยนะคะวันนี้24กันยายนบอกว่าก็จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันด้วยนะคะว่ามีที่ไหนบ้างค่ะรวมทั้งพื้นที่แม่สายเชียงรายตอนนี้ยังจมอยู่ในทะเลโคลนแบบจมบ้านเรือนเป็นเม็ดๆเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยว่าเขามีวิธีแนวทางในการแก้ปัญหายังไงนะคะค่ะสลับมาดูอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องใหญ่ค่าแรง400บาท1ตุลาคมนี้ที่สุดไม่ทันไม่ทันวันที่1ตุลาคมค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลูกจ้างก็รอกันเนาะว่าวันนี้จริงๆตอนแรกจะมีการประชุมคณะกรรมการบอร์ดค่าจ้าง3ฝ่ายใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาส่งสัญญาณจากทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้งปลัดกระทรวงแรงงานว่าวันนี้การประชุมเนี่ยยกเลิกไปแล้วก็เลยทำให้ล่มไปถ้าวันนี้อีกเนี่ย3รอบแล้วล่มไป2แล้วฉะนั้นวันนี้ยกเลิกวันนี้ยกเลิกเพราะติด2ปมนะคะคือมีการเกษียณอายุราชการอย่างท่านปลัดกระทรวงแรงงานที่นั่งเป็นประธานบอร์ดค่าจ้างอยู่ตอนนี้เหลืออีก6วันจะเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกว่าจะได้ประชุมเอาให้ครบองค์แล้วกว่าจะเข้าครม.อะไรต่างๆมันไม่ถึง1ตุลาที่สุดแล้วเจ้ากระทรวงคุณพิพัฒน์ที่เป็นคนพูดชัดมาตลอดว่า1ตุลานี่ปรับขึ้นแน่นอนออกมาขอโทษพี่น้องคนไทยว่าไม่ทัน1ตุลานี้แล้วก็อาจจะต้องรอให้ปลัดกระทรวงคนใหม่เนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่ก่อนเพราะว่าปลัดกระทรวงเนี่ยก็เหมือนเป็นประธานในการประชุมบอร์ดค่าจ้างด้วยเนี่ยนะคะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะตอนนี้ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็มีมุมมองจากภาคเอกชนออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ารอบสุดท้ายรอบล่าสุดนะคะก็คือวันที่20กันยาที่ผ่านมาฝั่งของเอกชนเขามาประชุมกันครบเลยนะแต่กลายเป็นว่าฝั่งของลูกจ้างกับฝั่งของรัฐบาลไม่มาราชการไม่มาแล้ววันนี้เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนะพี่กวางบอกว่าก่อนที่สัญญาณประชุมมันจะล่มเนี่ยเหมือนมันมีอะไรแปลกๆออกมาเหมือนกันคนบอกว่าการเมืองป่ะการเมืองหรือเปล่ามันเป็นการเมืองแทรกมีอะไรในหรือเปล่าคมในหรือเปล่าใช่เพื่อให้ไม่ทัน1ตุลาเนี่ยเพื่อให้ไม่ทันทีนี้เดี๋ยวก็วันนี้จะมีการโฟนอินฝ่ายของนายจ้างด้วยว่าเขาคิดเห็นยังไงกับกรณีของการปรับขึ้นค่าแรง400บาทแล้วที่ผ่านมาที่การประชุมมันเดินหน้าไปไม่ได้ลงมติกันไม่ได้ที่บอกสัญญาณแปลกๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีการปรับขึ้นค่าแรง400บาทจริงๆใครจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะแล้ว400บาทนี้สรุปแล้วคือความคิดเห็นยังหลากหลายนะว่าปรับขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไปเลยไหมหรือว่าแค่บางจุดแค่บางพื้นที่เดี๋ยวเราคุยในรายละเอียดกันนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันจริงๆก็จะมีเรื่องของการประชุมวุฒิสภาในการตั้งคณะกรรมการเมื่อวานก็เดือดเหมือนกันแล้วก็วันนี้มีการประชุมครม.ซึ่งนายกอุ๊งอิ๊งจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแล้วจริงๆมีอีกวงนึงด้วยคุณผู้ชมจำกันได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีคณะกรรมการ
ดิจิตอลวอลเล็ตชุดเล็กชุดใหญ่อะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จบไปโดยปริยายพร้อมกับคุณเศรษฐาตอนนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นอีกชุดหนึ่งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มประชุมนัดแรกท่านนายกอุ๊งอิ๊งก็จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเท่ากับวันนี้หลักๆก็2วงใช่ค่ะส่วนพรรคร่วมเมื่อวานไม่ได้คุยนะคะไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลื่อนไปเป็นอังคารหน้าใช่มั้ยใช่ค่ะคือปกติแล้วทุกวันจันทร์เนี่ยเขาจะมีการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลใช่มั้ยแล้วตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าอาจจะเรียกมาคุยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่ที่เขาจะมีการแก้เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองเพราะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขามองว่าเป็นการเหมือนแบบแก้เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องของตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สรุปว่าเรื่องไม่เป็นวันอังคารที่ตุลาคมทั้งหมดทั้งปวงนี้เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเราไปดูที่ภารกิจของท่านนายกเมื่อวานก่อนใช่ค่ะเห็นว่ามีการถกหัวหน้าส่วนราชการต่างๆคือเรียกมาคุยแต่ท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าก็เป็นการเรียกมาเพื่อขอคำแนะนำท่านนายกก็แบบอายุน้อยสุดเนาะก็ต้องให้โอวาทต้องให้โอวาทนายกบอกว่าเกรงนะคนเกษียณที่ต้องไปให้โอวาทกับคนที่เกษียณอายุราชการอะไรแบบนี้แต่นายกบอกว่าก็อยากจะรับฟังคำแนะนำเนี่ยนะคะแล้วท่านนายกบอกว่าหลังจากนี้ถ้าใครมีคำแนะนำดีๆอยากจะมาเข้าพบนายกเข้าได้เลยนะนายกบอกว่าเข้าหานายกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเนี่ยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมคะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่3ทับ2567นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม42คนค่ะโดยก่อนการประชุมนายกก็ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่โถงตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะหลังจากนั้นในระหว่างการประชุมค่ะท่านนายกก็มีการกล่าวนะคะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเจอทุกคนแต่น่าเสียดายที่ท่านจะเกษียณมีเวลาทำงานด้วยกันสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาคิดว่าจะได้พบกันอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ำท่วมที่ได้คุยกับทุกท่านทุกท่านเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แรงกายแรงใจในการทำงานและทุกภาคส่วนที่ยังอยู่ก็เต็มที่กันมากเนี่ยนะคะนอกจากนี้นายกยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลจะขอความช่วยเหลืออย่างไรส่วนใหญ่จะได้รับการตอบรับที่รวดเร็วแล้วก็จะนำมาเสนอก็เลยขออนุญาตส่งต่อความหวังดีความห่วงใยของทุกท่านที่ทำงานหนักว่ามีอะไรขอให้ปรึกษากันได้หรือติดต่อกันมาเพื่อที่จะนัดคุยนอกรอบก็ยินดีมากเพราะปลัดและส่วนราชการต่างๆมีความสำคัญในการทำงานแต่ละหน่วยงานใกล้ชิดจริงจังใครจะมาคุยกับนายกนายกบอกว่ายินดีมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าคิดว่าการพบนายกเป็นเรื่องยากนะขอให้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันว่ามีปัญหาอะไรจะได้คุยทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนค่ะก็เปิดทางเลยนะถึงแม้ว่าหลายคนจะเกษียณไปแล้วแต่ถ้าใครยังมีไอเดียยังมีคำแนะนำดีๆในการแก้ปัญหาติดต่อมาขอพบนายกได้เลยนายกยินดีรับฟังคำแนะนำใช่ลองฟังเสียงนายกอุ๊งอิ๊งช่วงนี้ดูหน่อยนะคะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มาเจอทุกท่านนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็น่าเสียดายนะคะที่ท่านที่เกษียณเราก็ได้มีเวลาทำงานด้วยกันสั้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้เจอกันเมื่อกี้แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่คิดว่าน่าจะได้พบกันอยู่แล้วนะคะในการทำงานต่างๆโดยเฉพาะช่วงเวลาเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกับหลายๆท่านด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านมานะคะทุ่มเทความรู้ประสบการณ์แรงกายแรงใจนะคะในการทำงานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนตอนนี้ที่ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เต็มที่กันมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าทางรัฐบาลจะขอความช่วยเหลืออะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการตอบรับที่รวดเร็วมาเสมอนะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขออนุญาตส่งต่อความหวังดีนะคะแล้วก็ความห่วงใยกับทุกท่านที่ทำงานหนักในทุกๆโอกาสด้วยแล้วก็มีอะไรนะคะก็ขอให้ปรึกษากันได้หรือว่าติดต่อมาเพื่อจะนัดนอกรอบคุยนะยินดีมากๆนะคะจริงๆนี่ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออย่าคิดว่าการพบนายกเป็นเรื่องยากสามารถติดต่อเข้ามาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยนายกอุ๊งอิ๊งในฐานะหัวหน้าพรรคก็เคยพูดทำนองนี้นะว่าใครที่อยากจะติดต่อหัวหน้าพรรคเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยเปิดอกคุยกันได้เลยนะคะเขาประชุมกันทุกวันอังคารตอนบ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยนี่คือตอน
ประมาณช่วงเช้า10โมงครึ่งนะคะทีนี้ช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งก็มีภารกิจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีข้าราชการที่จะเกษียณอีก6วันเนี่ย มีข้าราชการจะเกษียณอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้นายกก็เลยต้องให้โอวาทกับข้าราชการที่จะเกษียณนี่คือ60ใช่ไหมคะท่านนายก30กว่าก็เลยบอกว่าเกรงเหมือนกันนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะให้โอวาทคณะข้าราชการลูกจ้างประจำแล้วก็พนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการนายกจำนวน17รายที่จะเกษียณอายุราชการก็บอกว่ารู้สึกเกรงพอสมควรเมื่อรู้ว่าต้องให้โอวาทก็ขอขอบคุณการทำงานตลอดอายุราชการได้ดูประวัติข้าราชการแต่ละท่านก็พบว่าโหนานสุดนี่36ปีเลยถือว่าทำงานมาเนิ่นนานมีประสบการณ์เยอะผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากก็ขอย้ำเตือนว่านี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่อยู่ในราชการได้นานขนาดนี้และทำเพื่อประชาชนค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็พอพูดว่าให้โอวาทนะคะก็เกรงเลยนะคะแน่นอนว่าการทำเพื่อพี่น้องประชาชนมาตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะคะต้องใช้อาศัยความทุ่มเทแรงกายแล้วก็แรงใจอย่างมากเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอชื่นชมทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้ามีความรู้ประสบการณ์อะไรที่อยากจะแชร์หรืออยากจะเล่าให้ตัวดิฉันฟังเนี่ยยินดีรับฟังนะคะก็เสียดายที่ว่าเรามีเวลาทำงานกันสั้นไปนิดนึงนะคะยังไม่ได้มีโอกาสทำงานกันยาวๆกว่านี้แต่ก็มั่นใจค่ะว่าเมื่อมีรุ่นน้องต่อไปทำงานก็น่าจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์หรือความรู้ให้กันบ้างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่ารุ่นต่อไปก็จะได้รับเรื่องราวดีๆจากรุ่นพี่ที่เกษียณไปนะคะก็ยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็พอไม่ต้องมีเรื่องการทำงานทุกวันแล้วเนี่ยก็ขอให้ใช้ชีวิตรักษาสุขภาพอย่างเต็มที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็ขออนุญาตเป็นการอวยพรแทนละกันว่าให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะนายกนั่งเกรงไหมเกรงเหมือนกันนะคะคือโหนึกภาพสิอายุ38ต้องไปให้โอวาทกับข้าราชการเกษียณน่ะว่าภารกิจใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแต่นายกก็นะทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยนะคะแต่ความจริงใจสำคัญนะเกรงแล้วก็บอกว่าใช่ถูกค่ะก็ไม่ประมาทเนาะเกรงก็บอกเกรงเนี่ยนะคะแต่ก็อ่ะบรรยากาศงานเมื่อวานก็ประมาณนี้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการให้โอวาทกับบรรดาข้าราชการเกษียณเนี่ยนะคะปรากฏว่านักข่าวไปดักรอท่านนายกก็อยากจะสัมภาษณ์ในหลายประเด็นเนาะในช่วงนี้มันมีเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องเงินเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยที่ก่อนหน้านี้มันมีดราม่าเรื่องโพเรื่องพ่นปืนอะไรแบบนั้นหลายประเด็นเนี่ยนะคะปรากฏว่าตะโกนเรียกนายกขอสัมภาษณ์แต่นายกเดินผ่านกล้องไปเลยเห็นไหมผ่านไมค์ไปด้วยผ่านไมค์ไปเลยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วนายกก็ทำท่าแบบชูมินิฮาร์ดเนี่ยลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะทำท่ารูดซิปปิดปากแล้วก็เดินผ่านกล้องไปแล้วก็ทำท่าชูมินิฮาร์ดแต่รอบนี้ไม่ได้ชุดปกติขาวไม่เป็นอะไรชูได้มินิฮาร์ดนะคะเดี๋ยวโดนร้องใช่ไหมถ้าเป็นชุดปกติขาวเดี๋ยวก็โดนร้องเรียนอีกเพราะว่าแค่ตอนนี้ก็โหสิบกว่าเรื่องแล้วว่ะที่14คดีแล้ว14แล้วนะคะที่เมื่อวานยังมีอีกนะคุณเรืองไกรนี่ไปอีกเรื่องนึงใช่ไหมคุณเรื่องคุณสบิดาขึ้นมาตอนแรกคิดว่าคุณสบิดาโดนเหรออ๋อไม่ใช่คุณไปที่นายกไปเปรียบเทียบกับคุณสบิดานักร้องก็ยังเดินหน้าทำงานกันต่อเนื่องนะคะทีนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของท่านนี้บ้างดีกว่าตอนนี้ต้องใช้คำว่าอดีตนายกคุณเศรษฐาทวีสินค่ะหลังๆไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นตามหน้าสื่อเลยคนก็ตั้งคำถามนะเอ๊ะคุณเศรษฐาไปไหนจะไปทำอะไรต่อปรากฏว่าเจ้าตัวล่าสุดมีการโพสต์ลงในเอ็กซ์นะคะลงใน Twitter เดิมนะคะบอกว่าไปพักผ่อนดูโลกมาเดี๋ยวจะกลับมาช่วยงานบ้านเมืองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองก็ได้นี่คุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะโพสต์บอกว่าไปพักผ่อนดูความเปลี่ยนแปลงของโลกมาเกือบ1เดือนก็แปลว่าคงจะไปต่างประเทศมานะคะบอกว่าวันนี้เดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับเราสามารถนำความเป็นอยู่ที่ดีกว่าให้กับผู้ได้โอกาสได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองก็ได้อยากให้หลายๆท่านคิดได้แบบนี้แล้วมาช่วยกันครับแปลว่าท่านก็ยังเดินหน้าช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่นักการเมืองนะคะทีนี้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานะคะพูดกันมา1สัปดาห์เต็มๆแล้วมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยถ้าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าเอ๊ะนี่เหมือนเป็นการแก้กฎหมายเพื่อพวกพ้องของตัวเองหรือเปล่าส่วนฝ่ายที่เขาเห็นด้วยที่เขาสนับสนุนเขามองว่าเรื่องของจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยควรจะมีการแบบตีกรอบให้มันแคบลงให้มันชัดเจนว่าแบบไหนที่
ทำได้แบบไหนที่ทำไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันจะอาจเป็นช่องทางที่บรรดานักร้องอาจจะเอาไปร้องเรียนก็ได้เนี่ยนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวมาเมื่อวานนี้คุณอ้วนภูมิธรรมจะเรียกคุยกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับเนี่ยเอาเรื่องนี้พูดคุยกันเรื่องของการแก้มนูญเป็นรายมาตราให้มีความเข้าใจที่ตรงกันแต่ปรากฏว่าในที่สุดเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยนะคะแล้วเห็นว่าจะมีการเรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมาคุยกันในสัปดาห์นี้ค่ะคุณภูมิธรรมยังยืนยันจุดยืนนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราบอกว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เดินมาขณะนี้เกือบจะครบถ้วนกระบวนความแล้วแต่มีปัญหาที่กฎหมายประชามติจึงเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขโดยการทำประชามติก่อนถึงจะสามารถแก้ไขได้นะคะโดยขณะนี้กฎหมายประชามติก็เข้าสู่วาระที่จะสำเร็จแล้วด้วยนอกจากนี้ค่ะพอเรื่องเข้าสู่สภาแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าขอร้องเลยนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมซึ่งมีกระบวนการอยู่แล้วถ้าหากสามารถทำได้ปล่อยให้ผ่านไปได้กระบวนการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณภูมิธรรมบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่สนใจเพราะถือว่าสิ่งนี้คือหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวิกฤตในประเทศนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้อยู่แล้วก็มองว่า เรื่องนี้ตัวเองไม่อยากจะใช้ความรุนแรงอะไรมากมายนะเพราะมันเป็นวุฒิภาวะทางการเมืองเป็นความเข้าใจทางการเมืองถ้าเข้าใจก็จะเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะคะนักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมค่ะเรื่องจริยธรรมเนี่ยมีคนบอกว่านักการเมืองต้องมีแล้วอยู่ดีๆจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะ เหมือนกับไปเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมแบบนี้มันจะทำให้นักการเมืองเข้ามาเนี่ยไม่มีจริยธรรมหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเราไม่ได้หมายความว่าให้ยกเลิกไปเลยนะแต่ทุกอย่างควรจะมีความบาลานซ์เราจะต้องดูความสมเหตุสมผลสิ่งไหนที่แก้ได้ก็ควรจะแก้อย่างวันนี้เราไม่จำเป็นต้องแก้อะไรมากเพียงแก้ในเรื่องของการเมืองเพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพเพราะการมีเสถียรภาพทางการเมืองสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศส่วนกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอันนี้มันมีกระบวนการอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันแต่วันนี้ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก่อนนะคะนักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมค่ะว่าตอนนี้เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับทางพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังคุณภูมิธรรมบอกว่าพูดคุยกับพรรคร่วมบ้างแล้วแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการนะคะแต่ในส่วนของประเด็นที่อยากจะแก้เนี่ยแต่ละพรรคอาจจะไม่เท่ากันคือมีความต้องการไม่เท่ากันซึ่งขณะนี้ในส่วนของวิปรัฐบาลคุยกันบ้างแล้วแต่สำหรับหัวหน้าพักขณะนี้ตนได้ประสานไปแล้วว่าจะนัดวันเวลาให้ตรงกันอีกทีนึงเพื่อที่จะพูดคุยร่วมกันทั้งหมดอาจจะเป็นวันอังคารอ่ะวันนี้นะหรือไม่ก็เป็นวันพรุ่งนี้วันพุธคุณผู้ชมคะเพราะส่วนตัวคิดว่าไม่ว่าจะอย่างไรทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลและเมื่อคณะกรรมการชัดเจนแล้วหัวหน้าพักก็จะได้เคลียร์กันเพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็คือจะมีการพูดคุยกันแหละในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้เขามีการประชุมครม.เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงบ่ายจะทันไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องของกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดเข้าสู่สภาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะต้องเป็นการลงมติร่วมกันของโอ้โหทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างด้วยคือร่วมกันของรัฐสภาถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยความเห็นชอบจากฝั่งของสสแล้วก็ฝั่งของสวด้วยซึ่งอาจารย์วรรณอบอกว่าเอาไทม์ไลน์ที่แบบเข้าสภาเร็วสุดเลยนะน่าจะเป็นกลางเดือนตุลาอ๋ออาจจะประมาณกลางเดือนตุลาใช่ไหมคะซึ่งตามขั้นตอนอ่ะถ้าจะประกาศใช้ได้จริงๆนะการแก้ไขรายมาตราตอนนี้จะพุ่งไปที่ปมเรื่องจริยธรรมผ่านสสผ่านสวแล้วก็ต้องมีการทำประชามติด้วยซึ่งถ้าย้อนกลับมากฎหมายประชามติค้างอยู่ที่วุฒิสภาตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ความสำคัญในตอนนี้มันคือเรื่องความคิดเห็นของแต่ละพรรคการเมืองตอนนี้มีเพื่อไทยเห็นด้วยยื่นไปแล้วมีพรรคประชาชนเห็นด้วยยื่นไปแล้วแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญมากว่าพรรคร่วมจะเป็นเอกภาพหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายพรรคที่มาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าก็คัดค้านไม่เห็นด้วยแล้วก็เชิงตั้งคำถามแล้วกันว่าเอ๊ะนี่ทำเพื่อใครกันแน่ใช่ไหมคะทีนี้เรื่องวันประชุมมีคนที่พูดชัดแล้วว่าเขาจะนัดเมื่อไหร่ก็คืออาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วจริงๆถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็ต้องถามอาจารย์ชูศักดิ์ด้วยเมื่อวานนี้บอกค่ะให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยววันอังคารหน้า1ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายนะคะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็นัดพรรคร่วมเข้ามาหารือแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะหารือ2ประเด็นหลักๆ1ก็คือถามความเห็นพรรคร่วมหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฉบับของพรรคประชาชน
ที่ได้ยื่นเนื้อหาไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือรายมาตรา2ก็คืออัปเดตด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหม่นะทั้งฉบับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างเช่นร่างกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนจะเริ่มทำประชามติได้เมื่อไหร่รวมถึงจะสามารถร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ได้เมื่อไหร่ด้วยทีนี้พอภาพรวมว่าเดี๋ยววันอังคารหน้าจะประชุมกันใช่ไหมคะในรายละเอียดหารือพรรคร่วมอะไรต่างๆนานานักข่าวถามอาจารย์ชูศักดิ์คะเอาตรงๆตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะที่จะแก้รายมาตราเรื่องประเด็นจริยธรรมเนี่ยทำไมเพื่อใครอ่ะเพื่อประโยชน์นักการเมืองเองไหมหรือประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนคุณชูศักดิ์ในบอกแบบนี้ว่าร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ยกเลิกอันที่เป็นสาระสำคัญในการปราบโกงนะแต่เป็นการกำหนดให้ชัดถึงการบังคับใช้รวมถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งจะไม่ย้อนหลังถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ารัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้คือเราไม่ได้ยกเลิกอ่ะแต่ว่าต้องทำให้ชัดเจนก็จะพูดคล้ายๆกับคุณอ้วนนั่นแหละไม่ได้ยกเลิกแต่ทำให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการทำหน้าที่เพราะที่ผ่านมาประชาชนก็ทราบดีว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดินกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ยืนยันไม่ได้ยกเลิกเพิกถอนแต่ต้องทำให้เกิดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องชัดด้วยอะว่ามันจะมีตัวชี้วัดมีเส้นแบ่งจริยธรรมมีตัววัดว่ายังไงนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วเบื้องต้นจะหารือกับสว.ไหมอาจารย์ชูศักดิ์บอกยังไม่ได้คุยแต่คาดว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะได้มีการพูดคุยนะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็ความเห็นก็เสียงแตกเป็น2ฝั่งฝั่งที่เห็นด้วยก็อย่างที่คุณอรการอธิบายไปว่าเขาควรจะมีการตีกรอบให้มันชัดเจนแต่กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนอกจากเขาจะตั้งคำถามว่าทำไปเพื่อใครกันแน่มันยังมีประเด็นที่ว่ามันใช่เรื่องเร่งด่วนขนาดนั้นหรือเปล่าตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนมันต้องเป็นแก้เรื่องเศรษฐกิจไหมเรื่องน้ำท่วมไหมแต่ทำไมถึงต้องมาเร่งแก้แล้วรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตอนนี้แต่คนเพื่อไทยก็ออกมาตอบคำถามนี้เอาจริงๆนะ แกนนำเพื่อไทยหลายคนก็ออกมาขยับนะคะ ทั้งพูดประเด็นนี้ไม่ได้ยกเลิกแค่ให้มันชัดแล้วเรื่องว่าแก้ปัญหาปากท้องให้ความสำคัญทำคู่ขนานกันไปอันนี้คุณสุทินพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำคู่กันไปได้นี่เดี๋ยวก็รอดูนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทที่น่าจะไม่ทัน1ตุลาคมนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปคุยกับฝั่งของนายจ้างด้วยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงโดยเฉพาะกรณีการส่งสัญญาณที่บอกว่าก่อนประชุมมันจะล่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเหมือนมันมีสัญญาณอะไรแปลกๆแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องค่าแรงขอไปตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะวุฒิสภาเมื่อวานนี้มันเดือดมากเหมือนกันนะกับการตั้งคณะกรรมการ21คณะนะคะคืออย่างนี้ใน21คณะเนี่ยเขาให้แต่ละคนเนี่ยสว.คนไหนที่อยากจะอยู่คณะกรรมการชุดไหนก็สมัครเข้าไปแต่ถ้าคนมันเกินปุ๊บก็ให้ไปโหวตกันทีนี้มันใช่มีทั้งจับฉลากแล้วก็ให้ไปโหวตเลือกกันเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโหวตเลือกกันเองแล้วพอโหวตอ่ะคนที่เป็นเสียงข้างน้อยอ่ะก็แพ้ไงเสียงข้างมากก็ชนะไปถูกไหมทีเนี้ยมันก็เลยเริ่มมีการแบบออกมาโวยเหมือนกันว่ามันเป็นการผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าบางคนเขาทำนาทำไร่ทำสวนกันมา 10-20 ปีอยากอยู่กรรมธิการเกษตรแต่ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้อยู่อ้าวลองไล่ไปฟังเสียงนะคะลองไปดูท่านแรกก่อนคุณเสรณีนะคะสมาชิกวุฒิสภาสว.นะคะท่านก็ออกมาพูดเลยว่าแบบนี้จะเขียนเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับเอาไว้ทำไมอ่ะค่ะท่านเอาใครก็ได้มาอยู่ในคณะนี้นะครับแล้วข้อความ5บรรทัดท่านเขียนทำไมครับท่านให้เขาเขียนทำไมเขียนแล้วไม่พิจารณาเขียนแล้วไม่เอามาคิดถ้าผมจะผิดผมผิดแค่ว่าผมไม่ได้เป็นพวกเดียวกับท่านเท่านั้นเองนะครับเพราะพวกเราคือเสียงส่วนน้อยพวกท่านคือเสียงส่วนใหญ่ท่านอยากจะเอาใครไม่อยากเอาใครก็สุดแล้วแต่ท่านผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยสมบูรณ์ผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการเกษตรเนี่ยไม่มีท่านเสรณีเนี่ยทุกคนก็ทำงานได้และทำงานได้ดีด้วยนะครับผมอยากจะขอเรียนอย่างนี้ว่าเราอย่าเอารมมาใช้ในตรงนี้จริงๆเนี่ยครับท่านครับเมื่อตั้งกรรมการหลักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคณะอนุอยู่ในคณะกรรมการหลักอีกหลายคณะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามว่าสว.ท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะมาอยู่ในคณะอนุเนี่ยมาได้แล้วผมเชื่อว่าท่านประธานคณะกรรมการหลักเนี่ยก็ยินดีด้วยถ้าท่านจะมาช่วยกันเพื่อทำให้งานเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้มันจบจากตรงนี้รอให้มีการเลือกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วดูว่าบางท่าน
อาจจะไปซ้ำแล้วก็ต้องหมดสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นอยู่ตามข้อบังคับว่าอย่างเช่นท่านประธานกรรมธิการในแต่ละคณะเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครก็กะเกงกันไปเรียบร้อยครับก็ขอให้ได้ตามนั้นจริงๆเพราะมีชื่อผมเป็นประธานกรรมธิการคมนาคมด้วยก็อยากเป็นนะครับเพราะว่าผมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถผมเนี่ยนะครับมาขับเคลื่อนงานที่ผมมีความถนัดมาทั้งชีวิตท่านสว.วุฒิชาติขออภัยที่เอ่ยนามดิฉันรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ท่านพูดนั้นกำลังด้อยค่าสว.เสรณีอยู่ท่านพูดว่ากมธ.เกษตรไม่มีสว.เสรณีก็อยู่ได้แล้วทำได้ดีด้วยอันนี้แปลว่าท่านกำลังด้อยค่าสว.เสรณีในที่ประชุมแห่งนี้ถ้าดิฉันจะพูดใหม่ดิฉันบอกว่าวุฒิสภาแห่งนี้จะอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยดีด้วยถ้าไม่มีสว.วุฒิชาติก็สามารถทำงานได้ดีท่านจะว่ายังไงเรียนคิดว่าคำพูดเหล่านี้มันไม่ควรจะออกมาจากปากของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันความตั้งใจในการที่จะเข้าไปทำงานในกรรมธิการต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นมาจากฐานอาชีพเรามาจากกลุ่มอาชีพเรากำหนดว่ามี20กลุ่มอาชีพแต่เสร็จแล้วเวลาที่เราตั้งกรรมธิการเรากลับไม่มองฐานกลุ่มอาชีพเลยดิฉันคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยจากการไกล่เกลี่ยกรรมาธิการชุดนี้ด้วยวิธีการเลือกกันเองดิฉันลงสมัครใจที่จะลงกรรมาธิการพัฒนาการทางการเมืองดิฉันสอนทางด้านสื่อสารการเมืองทำงานเกี่ยวกับการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนี่ตัดแค่ไฮไลท์บางช่วงบางตอนแต่ก็ถือว่าเดือดนะคะคุณกวางจริงๆมีหลายช่วงเลยแหละโอ้คือคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือคุณเสรณีอนินโบนสว.กลุ่ม6ทำสวนป่าไม้ที่บอกว่าเอ๊ะเหมือนจะไม่ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับชุดเกษตรหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรนะถึงขั้นพูดเลยนะตั้งคำถามว่าที่ไม่ให้ตัวเองเข้าไปเป็นเพราะกลัวว่าผมเนี่ยจะไปเด่นไปดังกว่าพวกท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในขณะนี้หรือเปล่าโอ้โหคือคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมอ่อนแอก็แพ้ไปแต่ต้องบอกว่ารอบนี้คือเขาแข็งแกร่งนะแข็งแรงนะแต่ว่าเสียงน้อยก็ต้องแพ้ไปโดยปริยายนะคะเท่ากับว่าก็ได้มาละกรรมาธิการ21คณะแล้วเดี๋ยววันนี้จะเริ่มประชุมนัดแรกก็จะเป็นเรื่องของการเลือกประธานรองประธานอะไรกันก่อนนะคะก็ว่ากันไปรอดูจับตาดูการทำงานของแต่ละคณะก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเท่ากับว่าล่มไป3ครั้งแล้วและแน่นอนว่าไม่ทัน1ตุลาคมนี้เจ้ากระทรวงออกมาขอโทษแล้วนะคะที่สุด400บาทจะขึ้นได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต่อสายพูดคุยทางฝั่งของนายจ้างกันค่ะพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่หลายฝ่ายก็กำลังรอความชัดเจนแต่ที่สุดแล้วความชัดเจนก็คือว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทไม่ทันวันที่1ตุลาคมนี้แน่นอนนะคะต้องขีดเส้นใต้3เส้นเลยนะไม่ทันว่าไม่ทันวันที่1 นะคะแล้วจะเป็นวันไหนก็ยังไม่รู้เพราะว่าถ้าตกตอนนี้ล่มไป3รอบแล้วนะคะแล้วก็ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าก่อนที่จะมีการปรับค่าแรงได้เนี่ยก็จะต้องเข้าบอร์ดค่าจ้างก็คือคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งมี3ฝ่ายมีนายจ้าง5คน มีลูกจ้าง5คนมีฝั่งของราชการอีก5คนแต่ที่ผ่านมามันก็มีปัญหาว่ามาไม่ครบบ้างอะไรบ้างทำให้ล่มไปเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราคุยกับ1ใน5ของฝั่งของนายจ้างนะคะคุณดร.นวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนวรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวางนะคะคุณนวรัตน์คะก็ชัดเจนว่าขึ้นไม่ทัน1ตุลาคมนี้แต่ขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนว่า16กันยายนวันนั้นที่ล่มครั้งแรกอะทางฝั่งนายจ้างไม่มาเลยทั้ง5คนเป็นเพราะว่าอะไรคะคืออย่างนี้นะคะวันที่เราได้รับการอินฟอร์มเนี่ยคือวันที่เราประชุมวันที่9ประชุมทบทวนได้การได้การอินฟอร์มทางวาจานะคะว่าท่านนัดข้างหน้าจะเป็นวันที่16ซึ่งเราก็ได้เรียนกับทางเลขาว่าเอ๊ะ16เนี่ยพวกเราน่าจะไม่สะดวกนะเพราะมันใกล้แล้วเรายกเลิกงานไม่ทันทีนี้เนี่ยเขาก็มีหนังสือมาในหนังสือเนี่ยเราก็ตอบกลับไปนะคะว่า16เนี่ยทางดิฉันไม่สะดวกเพื่อนๆทุกคนก็แจ้งไปว่าไม่สะดวกแล้วก็แจ้งวันที่ว่างไปก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวันก็สรุปว่าเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนวันก็ไม่ทราบจะทำยังไงเหมือนกันนะคะก็คือยันวันที่16เพราะฉะนั้นฝั่งนายจ้างก็เลยมาไม่ได้เพราะติดภารกิจแล้วก็แจ้งไปแล้วถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะรอบ2นี่มาครบฝั่งนายจ้าง
แต่ลูกจ้างกับข้าราชการก็ขาดบางส่วนทีนี้จริงๆแล้วค่ะในการจะลงมติเนี่ยจะต้องใช้เสียงเท่าไหร่จาก15คนคะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งที่2ของการล่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่างน้อยต้องมี10คนถ้าเป็นนายจ้างลูกจ้างเนี่ยอย่างน้อยต้องมีฝั่งละ2คนประมาณนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการต้องมีอย่างน้อย10คนถึงจะครบองค์ประชุมจำนวนเนี่ยต้อง10คนถึงลงมติได้แต่ต้องมาจากแต่ละฝั่งด้วยเห็นวันที่20เนี่ยมากันแค่6คนเหรอคะคือฝั่งนายจ้างมาครบเลยแล้วก็มีทางปลัดกระทรวงแรงงานอีก1คนจริงๆแล้วสรุปแล้วมากี่คนคะมีลูกจ้างมา3นะคะขาด2อ๋อขาดฝั่งของลูกจ้างแล้วก็ฝั่งของตัวแทนฝั่งรัฐบาลด้วยค่ะแล้วรัฐบาลก็มาแค่ท่านปลัดคนเดียวมั้งคะแล้วพอทราบไหมคะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะมีการชี้แจงยังไงมันก็ภารกิจของท่านก็มีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเราก็ดิฉันก็เข้าใจข้าราชการทุกคนเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบางทีเขามีภารกิจเขาก็ต้องลาซึ่งการลาเขาก็ต้องลาล่วงหน้าซึ่งโดยปกติเขาก็ลาล่วงหน้ากันอยู่แล้วนะคะคือพอมันล่มกันแบบนี้หลายรอบเดี๋ยวทางนี้มาเดี๋ยวทางนี้ไม่มาจนเกิดคำถามคนเริ่มตั้งคำถามว่า มันมีลับลมคมในอะไรหรือเปล่ามันมีเรื่องบริบทการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะคุณนวรัตน์ชี้แจงยังไงดีคะโอ้จริงๆในเรื่องนี้ทุกท่านก็พอทราบอยู่เนาะว่ามันก็คือต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าข้าราชการทุกคนเขาก็รักประเทศเหมือนกันไม่ใช่เขาจะไม่รักประเทศแต่ครั้งนี้เนี่ยบางทีเขามีความจำเป็นจริงๆเขาก็ไม่สามารถมาร่วมได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจกันนะคะค่ะดิฉันคิดว่าเขาคงไม่อยากที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศล่มสลายโดยการที่เขาไม่มาหรอกมันไม่ใช่ดิฉันก็เข้าใจพยายามเข้าใจทุกฝ่ายลูกจ้างเองเขาก็เป็นผู้รับประโยชน์นะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยอ่ะทีนี้ถ้าตัดเรื่องของการล่มไม่ล่มอะไรออกไปเนี่ยนะคะถามถึงเนื้อหาเรื่องค่าแรง400บาทในมุมค่าจ้างมีความคิดเห็นยังไงคะทั้ง5ท่านนะคะคือมันปรับเยอะเกินในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันแย่มากในขณะนี้ปีนี้ท่านก็ว่าเศรษฐกิจแย่แล้วใช่ป่ะปีหน้าอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีอันนี้มันต้องเข้าใจเพราะว่าราคาสินค้าใช่ว่าเราจะสามารถขึ้นได้หรือสั่งได้ว่าต้องขึ้นเท่าไหร่ราคาสินค้ามันก็ขึ้นกับสถานการณ์และราคาโลกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าเพราะว่าค่าแรงฉันต้องการขึ้นแค่นี้แล้วฉันก็ต้องขายเพิ่มขึ้นแค่นี้แล้วใครจะมาซื้อเราล่ะคะธุรกิจการส่งออกมันต้องขึ้นกับการแข่งขันทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถแข่งขันกับใครเขาได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถส่งออกได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะแต่เห็นว่าในคณะกรรมการก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดว่าถ้าสมมติว่าต้องปรับขึ้นค่าแรงจริงๆอ่ะเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการก็จะหามาตรการอื่นๆมาช่วยผู้ประกอบการเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของลดภาษีอะไรต่างๆการจ่ายค่าประกันสังคมอะไรต่างๆอะค่ะตรงนี้นี่มีข้อสรุปยังไงได้ไหมคะเรื่องนี้ได้เลยค่ะค่ะคือการลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยที่เขาเสนอมาว่าเขาจะลดให้ 20% น่ะคุณมองแต่บริษัทที่มีกำไรถ้าเขามีกำไรเขาถึงจะสามารถนำมาไปลดภาษีได้ถูกต้องหรือเปล่าคะค่ะแต่ถ้าบริษัทที่เขารับไม่ไหวเขาเจ๊งเขาขาดทุนคุณชดเชยอะไรเขาคะนึกออกใช่ไหมคือเรามองด้านเดียวไม่ได้นะค่ะนึกออกใช่ไหมคะนึกออกค่ะเออนั่นสิแล้วมันจะเจ๊งเยอะด้วยเพราะอะไร SME เยอะมากแล้วในที่ประชุมมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมาตรการมาช่วยในส่วนของกลุ่ม SME ด้วยไหมคะว่าจะช่วยยังไงได้บ้างอะค่ะคือจะช่วย SME ยังไงอะคะเพราะว่าถ้าเขาเป็นร้านเล็กๆแล้วคุณบอกให้เขาขึ้นค่าแรง400แล้วเขาจะไม่ขายของราคาขึ้นถ้าเขาขายของราคาขึ้นคนกินไม่ไหวคนก็เลิกกินไหมอะเหมือนกันเลย
ค่ะจะมาเอามาตรการอะไรมันก็อยู่ไม่ได้ไงที่ดิฉันบอกว่าก็ต้องคำนึงถึงบริษัทที่เขาแบกไม่ไหวรับไม่ไหวจริงๆเขาอยู่ไม่ได้อย่างง่ายๆนะคนที่รับงานซับคอนแทรคของราชการเวลาเขาเซ็นสัญญาเนี่ยรับจ้างเขาต้องเซ็นสัญญา3ปีคุณประกาศค่าแรงขั้นต่ำอย่างเงี้ยปีนึงสัก1ครั้ง2ครั้งเนี่ยถามว่ารายได้ของเขาสามารถจะไปขอเพิ่มจากราชการได้หรือไม่ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะทางต้นสังกัดเขาก็จะบอกว่าเขาได้รับงบประมาณจากสำนักงบมาแค่นี้ค่ะทีนี้นึกออกค่ะเข้าใจค่ะทีนี้พอเหมือนจะเห็นในข่าวว่าอาจจะมีการแบ่งเป็นไซซิ่งของขนาดธุรกิจหรือเปล่าคะว่าถ้างั้นแบ่งเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วปรับในส่วนของไซส์ L ก่อนที่อาจจะพอมีกำไรแล้วไปปรับส่วนนั้นก่อนนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงคะคุณเอาเกณฑ์อะไรมาในการพิจารณาล่ะครับไซส์ L นี่คุณเข้าใจนะธุรกิจแต่ละอย่างมาร์จิ้นไม่เท่ากันเลยนะคะคุณจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดแล้ววิธีการบอกว่าเอา200คนองค์กรไหน200คนปรับเป็น400บาทหลักเกณฑ์คืออะไรคะอย่างวันนั้นนำเสนอมาเนี่ยบอกว่าเอาข้อมูลจากประกันสังคมมาว่าคนไทย 3.5 ล้านคนคนต่างด้าว 983,000 คนค่าเฉลี่ยคนจ่ายประกันสังคมต่อคนคือ500บาทมันอาจจะมีสุดนะดิฉันจำไม่ได้ก็ถามแล้วก็ถ้าเราองค์กรที่200คนเท่านั้นเนี่ยนายจ้างจะแบกรับอยู่58ล้านดิฉันยกมือขึ้นดิฉันถามว่าประกันสังคมเนี่ยท่านรู้ไหมว่าการคิดประกันสังคมเนี่ยมันคิดอย่างไรมันไม่ใช่เอาค่าจ้างเบสิกอย่างเดียวนะคะมันบวกโอทีบวกรายได้อื่นๆที่เขาได้รับแล้วคุณจะเอาตัวนี้มาเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะมาเป็นเกณฑ์วัดว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเขารับได้มันใช่หรือเปล่าประเด็นที่หนึ่งมันเป็นคนละเกณฑ์เลยนะประเด็นที่สองเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานมี 1.5 ล้านคนนะคะแล้วที่ไม่จดทะเบียนอีก 1.5 ล้านคนทั้งหมดคือ3ล้านคนแล้วเป็นไปได้เหรอคะว่านายจ้างจะแบกรับค่าใช้จ่ายแค่58ล้านเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นค่ะหลักเกณฑ์มันใช้ไม่ได้ค่ะคุณนวรัตน์คะในฝั่งของนายจ้างเองเนี่ยมีตัวเลขตรงกลางไหมคะมีตัวเลขในใจไหมคะที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับช่วงสภาวะเศรษฐกิจหรือว่า เรื่องต้นทุนของผู้ประกอบการในตอนนี้ค่ะก็เราก็คุยกันแล้วไงคะว่าให้ใช้สูตรค่ะสูตรที่อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วจากทบทวนวิชาการว่าเราจะใช้สูตรค่ะแล้วก็บวกว่ามาตรา87ที่0ค่ะอันนั้นน่ะมันก็คงจะทำให้สถานการณ์ให้พวกเราเนี่ยพออยู่รอดถึงแม้ปีหน้าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้เราก็คงยังพออยู่กันได้บ้างอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะค่ะทีนี้ฝั่งของรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ขอความเห็นใจจากภาคเอกชนเหมือนกันเขาบอกว่า12ปีที่ผ่านมาเอาตั้งแต่ตอนปี2555ครั้งนั้นมีการปรับขึ้นทั่วประเทศ300บาทแล้วก็เว้นว่างมา12ปีที่ยังไม่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเลยมันไม่จริงเลยค่ะค่ะค่ะมาค่ะ12ปีเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะมีการที่ค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเว้นอยู่ปีเดียวค่ะค่ะปีไหนคะปีที่300บาทนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นก็คือปรับขึ้นทุกปีไม่ได้ว่าปรับขึ้นเฉลี่ยปีละ8บาทตามที่เป็นข่าวใช่ไหมคะมันก็ใช้สูตรมาเป็นนานแล้วค่ะไม่ใช่มันอย่างนี้ละค่ะมันมีการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำทุกปีมาอยู่แล้วไม่ใช่ปีเดียว มันจะยกเว้นปีหลังจากปีที่ประกาศ300บาทนั่นแหละอ่านไปปีหนึ่งโอ้ฟังแบบนี้เนี่ยคุณนวรัตน์คิดว่าเรื่องค่าแรงที่สุดแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงคะคือเรื่องวันยังนัดไม่ได้นะแต่ว่าในเนื้อหามันจะจบลงที่ตรงไหนคะมันก็ควรจะต้องพิจารณาตามไตรภาคีอะค่ะ
ก็คือต้องเข้ามาคุยกันในบอร์ดไตรภาคีถูกต้องค่ะแล้วใช้เป็นการลงมติแล้วก็โหวตเอาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะค่ะปกติแล้วการลงมตินี่คือต้องใช้เสียงยังไงคะในที่ประชุมไตรภาคีอะคะ2ใน3ค่ะอ๋อ2ใน3ถ้าเกิดว่ากรรมการมี15คนต้องมีคนเห็นด้วย10คนขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะประมาณนั้นค่ะ10คนต้องมีทางฝั่งนายจ้างต้องมี2ใช่ไหมคะลูกจ้าง2นายจ้างลูกจ้างราชการค่ะ3ฝั่งต้องมีด้วยทีนี้ตอนนี้มันก็ในเรื่องของการจะนัดวันถัดไปกลายเป็นว่าไม่ทัน1ตุลาคมนี้ก็มี2ปมรอปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ด้วยเพราะจะเกษียณทีนี้ขอถามของคุณเมธีนิดนึงด้วยความที่ข่าวออกมาไม่ตรงกันมีทั้งเกษียณมาปีนึงแล้วกับลาออกจริงๆแล้วของคุณเมธีจากแบงค์ชาติอะค่ะข้อเท็จจริงเป็นยังไงพอทราบไหมคะคุณนวราท่านเกษียณจริงแต่ท่านถูกแต่งตั้งโดยครม.นะคะโดยเป็นนายเมธีนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นข้าราชการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วท่านก็มาร่วมในการทำงานทุกครั้งในการที่จะรีวิวเรื่องของสูตรใหม่อะไรท่านก็มาตลอดนะคะท่านเพิ่งไม่มาเมื่อครั้งก่อนครั้งก่อนกับครั้งนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่ดิฉันคิดว่าท่านมีท่านรู้หน้าที่ท่านดีอยู่แล้วอ่ะท่านก็มองถึงประเทศอยู่แล้วมองถึงความเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วอย่าไปโบยให้ท่านเลยค่ะดิฉันว่ามันไม่ใช่อันนี้ถามด้วยตามเนื้อข่าวนะคะทีนี้จริงๆแล้วคุณนวรัตน์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่คะพอจะเปิดเผยพอที่เราได้ดิฉันก็เรียนท่านแล้วอะค่ะว่าทุกท่านไม่ว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างข้าราชการทุกคนทำงานก็เพื่อประเทศชาติเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเราอยู่ได้ถ้าประเทศเศรษฐกิจอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้นายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ได้มันก็อยู่กันได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรที่เราไปเบมอะไรที่มันไม่ใช่ดิฉันก็ว่ามันไม่ใช่ค่ะมีข้อเสนอของดร.อนุสรณ์ธรรมจัยที่บอกว่าเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยก็เป็นห่วงว่าถ้ายิ่งช้าเกินไปจะยิ่งเสี่ยงทำให้แรงงานเนี่ยก่อนนี้เพิ่มขึ้นด้วยมีมุมมองยังไงคะคุณนวรัตน์คะในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นไปตามสภาวะที่มันควรจะเป็นและเป็นไปอย่างถูกต้องอย่าเรื่องของการกดดันมันไม่ใช่นะคะฉะนั้นเนี่ยเขาในเมื่อถ้าทางกระทรวงแรงงานนัดมาใหม่ทุกคนเขาก็พร้อมก็ต้องนัดล่วงหน้าอย่างที่ว่าทุกคนเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมาทำงานเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะถามเรื่องของในมุมนโยบายหน่อยนะคะเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงโดยเฉพาะ400บาทในปีนี้แล้วก็600บาทในปีถัดไปโดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดวาระของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยฝ่ายนายจ้างมองเรื่องของการเอาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมาเป็นนโยบายในการหาเสียงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่ามันเป็นการแบบแทรกแซงหรือเปล่ามันแทรกแซงอยู่แล้วแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าคะในการที่จะเอาค่าแรงมาหาเสียงเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณหาเสียงแล้วบอกว่าค่าแรงต้องเป็นเท่านี้แล้วมันต้องเป็นเท่านี้จะถามว่าอย่างที่ดิฉันเรียนคุณน่ะราคาสินค้ามันขึ้นกับราคาโลกมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะขึ้นเท่าไหร่แล้วมันขึ้นได้ถ้าโลกนี้ไม่มีคู่แข่งมีแต่ประเทศไทยเราสามารถกำหนดราคาขายได้โอเคค่ะอย่างนั้นน่ะคุณกำหนดไปเลยขึ้นปีละ500 300อะไรว่าไปถ้าอย่างนั้นแต่คุณต้องเข้าใจนะคะทุกวันนี้เนี่ยการค้าเนี่ยมันคือการแข่งขันทุกอย่างมันคือการแข่งขันฉะนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ได้นั่นหมายความว่าราคาคุณต้องต่อสู้กับเขาได้ด้วยทุกอย่างต้องคอมเพทิทีฟแรงงานต้องมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ต้นทุนมันต่ำเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องจักรมาเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพก็เป็นความจำเป็นที่นายจ้างเขาต้องทำฉะนั้นเนี่ยคุณทุกคนต้องการความอยู่รอดต้องการที่ไม่อยากที่จะให้ลูกจ้างตัวเองตกงานหรอกฉะนั้นต้องหาทุกวิถีทางที่ช่วยให้โรงงานเราสามารถผลิตสินค้าในราคาที่แข่งขันได้นั่นคือการอยู่รอดค่ะไม่ใช่วิธีใช้ค่าแรงมหาเสียงนะคะค่ะ
คุณนวรัตน์คะขอถามเป็นมุมมองความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ไหมคะว่าถ้าสมมติเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเราตัดออกไปว่าสมมติยังทำไม่ได้คิดว่าอยากจะเสนออะไรกับรัฐบาลว่าคือตอนนี้เราเข้าใจนะหัวอกของฝั่งนายจ้างแล้วก็หัวอกของฝั่งลูกจ้างด้วยค่ะควรจะมีมาตรการอะไรที่มาช่วยทั้งสองส่วนนี้เลยคะดิฉันคิดว่านะคะลูกจ้างทุกคนเขาก็มีความเข้าใจเลยว่าสภาวะเศรษฐกิจยังไงฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรทำอะไรมากที่สุดควบคุมราคาสินค้าค่ะควบคุมค่าน้ำมันค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเพื่อให้ทั้งนายจ้างลูกจ้างเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะคะการที่เราไปตะแบงว่าโอ้มันจะขึ้นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยค่าสินค้าไปค่าสินค้ามันขึ้นไปจ่อรออยู่เปล่าท่านว่าใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่ในสิ่งที่ควรทำช่วยกันคนละไม้ละมือลดค่าเดินทางค่าไฟค่าสถานะค่าอะไรว่าไปให้เขาอยู่กันได้ให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอย่างเงี้ยดิฉันว่าน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะนั้นข้อเสนอของคุณนวลักษ์ก็คือควบคุมราคาสินค้าลดแล้วก็ค่าค่าน้ำมันค่าไฟอะไรต่างๆที่เป็นต้นทุนการผลิตด้วยค่ะทีนี้ขอถามอีกเรื่องนึงค่ะก็ตอนนี้มีเรื่องของเงินหมื่นใช่ไหมคะที่ก็กำลังจะเริ่มแจกจ่ายกันแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเงินหมื่นเนี่ยมีการใช้จ่ายออกไปตัวนี้คิดว่าจะสามารถเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนพอเริ่มมีการใช้จ่ายได้นิดหน่อยได้มาสำหรับผู้ที่ค้าขายในประเทศนะคะมันก็คงเสริมได้แล้วก็ช่วยแรงงานได้บ้างดิฉันว่านั้นน่ะมันก็ช่วยเซอร์คูลเลตให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นบ้างแต่มันก็คงไม่ถาวรใช่ไหมค่ะก็คือได้ในระยะสั้นเท่าที่คุณนวรัตน์มองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าจีนที่เข้ามาในตลาดตอนนี้ด้วยไหมคะพอพูดถึงเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าเนี่ยจีนก็ติดตลาดเยอะคือเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องดูภายในของเราอะนะคะว่าเรามีการควบคุมการนำเข้ามาตรฐานสินค้าไหมด้วยการที่เราจะไปว่าเขาว่าทุ่มตลาดบางทีถ้าเขาทำได้ในราคาที่เขาทำได้จริงแล้วคุณภาพเขาได้เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคนะดังนั้นเนี่ยในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็การนำเข้าสินค้าเนี่ยเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานให้มันได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะกลายเป็นที่ทิ้งขยะเพราะเขาเข้ามาแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ต้องโยนทิ้งใช่ไหมค่ะค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากอะไรถึงอ่ะท่านปลัดกระทรวงคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่หลังจากที่ท่านเก่าเกษียณไปรวมถึงทางฝั่งของแบงค์ชาติด้วยที่อาจจะมีการสลับเข้ามานั่งเป็นบอร์ดไตรภาคีอยากจะฝากอะไรถึงชุดใหม่ที่จะเข้ามาเกี่ยวกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง400บาทบ้างคะก็ต้องเพื่อนาความเป็นไปได้อ่ะค่ะแล้วก็ต้องให้เกียรติไตรภาคีในการที่เขาพิจารณามาแล้วนะคะก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขานำเสนอนะคะก็ให้เกียรติเรื่องที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วการประชุมมันก็จะราบรื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการนัดประชุมค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราก็จะมีกำหนดเส้นคร่าวๆอยู่แล้วว่าทุกวันไหนของเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านประธานไม่ว่างท่านก็แอสไซน์ให้รองประธานขึ้นมาหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ควรไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมหมายความว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยที่จะให้เกียรติหรอคะถึงอยากจะให้ชุดใหม่เข้ามาให้เกียรติกันหน่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการหรือข้าราชการเขาก็มีงานประจำซึ่งลูกเนาะลูกจ้างก็เหมือนกันเขาก็มีงานของเขาอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนวันมันก็เหมือนเขาต้องไปสักหรืออะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดวันฟิกแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นไปตามนั้นอย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่าผู้ร่วมประชุมทุกคนเขาก็บางทีเขาก็ไม่สามารถจริงๆที่จะสับหลีกได้อันนี้
ก็ต้องเห็นใจเช่นกันและกันนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปด้วยว่าประชุมนัดหน้าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้ว400บาทจะได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีตัวเลขใหม่ตรงกลางที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะดร.นวรัตน์ขอบที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็พอจะมองเห็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็เข้าที่ฟังดูคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันก็ดูจะมีอะไรข้างหลังเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นบริบทอะไรเรื่องการมองการเมืองอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่ที่ชัดเจนก็คือฝ่ายของนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจไม่ควรจะมีการเข้ามาแทรกแซงจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเอานโยบายค่าแรงไปเป็นนโยบายในการหาเสียงฝั่งนายจ้างเขามองว่าเหมือนเป็นการผลักภาระให้กับผู้ประกอบการหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วว่าอย่างคณะไตรภาคีเนี่ยเขาประชุมกันเนี่ยจะเป็นชุดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างที่ผ่านมาเราจะทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มันจะมีสูตรคำนวณแล้วแต่ละจังหวัดเขาก็จะต้องมีสูตรของเขามันก็จะไม่เท่ากันก็เข้าใจว่าของฝั่งของคุณนวรัตน์เนี่ยก็คงจะมีสูตรคำนวณที่ให้คำนวณไปตามนี้ไปแล้วแต่เราต้องเพื่อความเป็นธรรมนะเราต้องไว้เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้หรือยังไงโฟนทางฝั่งของแรงงานด้วยว่าเขามีมุมมองหรือว่าข้อเสนอยังไงเพื่อหาตรงกลางที่มันบาลานซ์แล้วก็สมดุลกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเบรกนี้ได้ประมาณนี้กับเรื่องค่าแรงที่ไม่ทัน1ตุลาคมนี้แน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะว่ากันเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมที่ยังหนักหนาสาหัสไม่จบไม่สิ้นนะคะทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำป่าที่ไหลหลากมาเร็วมากๆแต่ว่าจุดหนึ่งที่ยังไม่หายเลยจากดินโคลนโอ้โหเป็นเม็ดๆเชียงรายคือแม่สายเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเชียงรายว่าจะแก้ปัญหายังไงดินโคลนจะจบได้เมื่อไหร่และทำวิธีไหนค่ะคุณผู้ชมคะกลับมา Morning Nation นะคะปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่มเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่จังหวัดเชียงรายเองเนี่ยฝนก็ยังตกหนักอยู่เลยนะแต่ตอนนี้หลังจากที่ระดับน้ำลดแล้วเนี่ยนะคะบางพื้นที่เพิ่งจะเจอน้ำป่าก็กระทบกันไปนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยค่ะกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายนะคะท่านชัยยนต์ศรีสมุทรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะคุณวานิยาครับสวัสดีครับค่ะท่านนายกคะสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่แม่สายเห็นว่าพอระดับน้ําลดแล้วเนี่ยไปเจอปัญหาเรื่องของดินโคลนการที่จะเอาดินโคลนออกมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเจออุปสรรคอะไรบ้างคะก็เรามองคนละมุมกับประชาชนนะครับประชาชนเค้าอยากให้ดินโคลนมันเป็นของเหลวๆที่ดันออกจากบ้านได้ง่ายแต่เราต้องการให้มันเป็นก้อนเพื่อจะตักขึ้นรถดําแล้วก็ระบายออกจากพื้นที่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเข้าใจไม่ตรงกันอยู่ในพื้นที่ครับผมแล้วลักษณะตอนนี้มันเป็นยังไงคะเพราะฝนมันยังตกลงมาอยู่เลยอะค่ะก็เราพยายามที่จะให้มันแข็งเพื่อจะตักขึ้นรถดำเนาะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าประชาชนก็ช่วยกันล้างจากในบ้านออกมาเท่าที่เราทำได้มันก็จะส่วนมากก็จะกลายเป็นน้ำส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการลำเลียงของหรือว่าการเคลียร์พื้นที่สาธารณะทางสัญจรเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากมากครับเพราะฉะนั้นวิธีการตอนนี้ก็กระจัดกระจายถูกไหมคะตามบ้านเรือนก็ทำตามบ้านแล้วส่วนกลางก็ทำของส่วนกลางอย่างนี้เหรอคะใช่ครับมันก็เลยได้ความคืบหน้าในการคืนทางสัญจรได้ช้าหน่อยครับค่ะจริงๆเนี่ยในสภาพที่เป็นทะเลโคลนแบบนี้น่าจะสัปดาห์กว่าๆแล้วไหมคะมันดีขึ้นบ้างไหมคะท่านนายกดีขึ้นครับแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็พยายามกู้พื้นที่คืนได้ประมาณทั้ง 30% ครับตอนนี้ในการพื้นที่ต่ำก็ยังไม่มีระบบระบายน้ำเพราะว่ามันตันไป 100% แล้วก็ต้องไปกู้คืนท่อให้ได้เร็วครับในการเข้าไปฟื้นฟูเนี่ยค่ะทำไมเราถึงมองว่าการที่จะเป็นแบบดินแข็งๆมันน่าจะเอาเคลื่อนย้ายออกมาได้ง่ายกว่าคะก็เพราะว่ามันไม่เหลวครับเพราะมันไม่เหลวมันตักขึ้นใส่รถดำเนาะแล้วรถดำเนี่ยปกติฝาท้ายมันก็จะมีช่องเล็กๆอยู่แล้วเวลามันออกจากพื้นที่มันก็ทำให้ดินที่มันเหลวๆเนี่ยตกบนถนนหลวงมันก็จะกลายเป็นปัญหาของมอเตอร์ไซค์คว่ำหรือว่ารถชนหรือว่าถ้ามันแห้งมันก็จะกลายเป็นปัญหาฝุ่นในอนาคตครับแต่ในบ้านอ่ะพอมาเป็นก้อนแข็งๆมันก็อาจจะยากในการรอไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็รอไม่ได้แล้วก็คือบอกว่ามันก็คือต่างคนต่างมองคนละมุมเพราะชาวบ้านเขาก็บอกว่าอยากให้มันเหลวแล้วก็จะได้ดันออกมาได้ง่ายแล้วก็ระบบประปาก็กู้คืนมาได้ประมาณ 85% แล้วส่วนมากเขาก็จะใช้น้ำประปาเนี่ยล้างบ้านของเขาค่ะที่ผ่านมาเห็นการประกาศเยอะมากเลยว่าขาดอุปกรณ์ซ่อมจอบเสียมพลั่วแล้วก็รถอะไรต่างๆตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดนี่ยังขาดอะไรอยู่บ้างคะก็ยังขาดอุปกรณ์พวกนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านก็ประดิษฐ์อุปกรณ์มาใช้เองบ้างอะไรบ้างแล้วก็ของที่ได้มาก็เสียหายพังไปเยอะเหมือนกันอย่างเช่นจอบพลั่วอะไรเงี้ยใช้สักพักมันก็จะงอมันก็จะหักไปเพราะว่าไอ้ดินมันแข็งมากครับค่ะท่านผู้ว่าไล่เรียงอีกสักทีได้ไหมคะว่าตอนนี้มีจอบพลั่วมีอะไรคะที่ขาดก็จอบพลั่วเสียมบุ้งจี๋
กระบุงอะไรเงี้ยครับที่เอาไปโกยขยะแล้วก็ตักกองไว้หรือว่าขนขึ้นรถบรรทุกครับเพราะว่าเรานอกจากขนอีโคแล้วเรายังต้องขนขยะด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้ำหลากมาเนี่ยชาวบ้านก็ยังมีกำลังที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อมแต่ตอนนี้แทบจะ 100% ก็คือทิ้งหมดเลยเขาออกมากับโคตรปุ๊บเขาไม่ล้างแล้วเขาโยนใส่รถขยะเลยตอนนี้ถ้าให้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะบ้านที่มีการเคลียร์ดินโคลนออกได้แล้วเนี่ยมีสักประมาณสักกี่หลังคาเรือนคะท่านนายกคะผมว่าไม่น่าจะถึง50หลังคาเรือนด้วยซ้ำครับอ๋อเท่ากับว่ายังเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนที่น้อยมากกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะของทั้งหมดผมว่าไม่ถึง 5% เลยด้วยซ้ำครับโอ้โหยังอีกหนักมากอ่ะใช่มีข้อจริงก็คือว่าเขาพยายามทำความสะอาดในตัวบ้านถูกไหมครับใช่ค่ะแต่บริเวณรอบบ้านเขายังทำไม่ได้เลยตักออกมาก็กองไว้อยู่หน้าบ้านอย่างนี้บ่อปลาก็จมอยู่ใต้น้ำมอเตอร์ไซค์ก็จมอยู่ไม่ใช่ใต้น้ำใต้โคลนมอเตอร์ไซค์ก็จมอยู่ใต้โคลนเพราะนั้นเนี่ยเขาแค่เข้าไปทำความสะอาดตัวบ้านแต่บริเวณรอบบ้านเขายังทำกันไม่ได้เลยค่ะเห็นชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ก็คือด้วยความที่หมดตัวนะคะสิ้นเนื้อประดาตัวเงินก็ไม่มีแต่ว่าก็จริงๆเนี่ยขาดแรงงานถ้ามาช่วยวันหนึ่ง 7-800 หรือผู้รับเหมาที่ 30,000 40,000 อย่างเงี้ยก็จะดีมากๆแต่ไม่มีตังค์แล้วอ่ะท่านนายกตรงนี้ส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือยังไงได้บ้างคะตอนนี้มีแค่การเยียวยาจากที่เราจะขอเงินของจังหวัดนะครับโดยทำหนังสือผ่านอบจ.ไปซึ่งมาตรการเยียวยาก็พูดตรงๆว่ามันเป็นระเบียบราชการที่ค่อนข้างจะไม่ flexible อย่างตัวผมเนี่ยทะเบียนบ้านผมอยู่ที่เขตในเทศบาลตำบลแม่สายแต่ตัวบ้านผมเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพผมก็ไม่สามารถเบิกเงินเยียวยาที่บ้านจมน้ำได้เพราะนั้นมาตรการพวกนี้ค่อนข้างจะรัดกุมนะในมุมนึงก็เป็นมุมที่ดีเพราะว่าช่วยประหยัดเงินของหลวงช่วยประหยัดเงินภาษีแต่ว่าในมุมของผู้ประสบภัยจริงๆอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปเบิกเงินที่ใครได้เพราะว่าตัวผมอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่ทะเบียนบ้านผมคือหมายความว่าเรื่องขั้นตอนมันยังยุ่งยากไปเหรอคะสำหรับการที่จะเอามันไม่ใช่ยุ่งยากครับแต่ว่ามันเป็นเรียกว่ารัดกุมดีกว่าเรียกว่ารัดกุมเพื่อจะไม่ให้คนมาสวมสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่มันไม่เอื้อกับคนที่เขาประสบภัยจริงๆค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะตรงตามระเบียบบ้านที่ตรงตามระเบียบจะได้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่คะมันมีอยู่4หมวดนะครับมันมีที่นอนพันที่เสื้อผ้าพันอะไรเงี้ยพันสองแล้วก็เครื่องเพื่อประกอบอาชีพ11,400แล้วก็อีกตัวนึงประมาณ3,500ผมจำหมดไปได้เราจะเบิกอยู่4หมวดเนี่ยครับกลมๆก็ประมาณแม็กซิมัมก็คงไม่เกิน20,000ครับแล้วถ้าบ้านที่แบบเสียหายเยอะๆแบบบ้านพังหรือว่าดินโคลนเนี่ยมันไปถึงชั้นแบบแทบจะมิดเพดานเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นรัฐบาลประกาศว่านี่จะได้200,300ใช่ไหมคะต่อหลังคาเรือนอันนั้นเป็นกองทุนครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอสำหรับจะให้ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ประสบภัยแค่แม่สายมันมีทั้งเทิงมันมีทั้งเวียงแบบเป้ามันมีทั้งอำเภอเมืองซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะนั่นหรือเปล่าแต่ว่าได้ข่าวว่าวันนี้จะเอาเข้าครม.เรื่องเงินเยียวยา 5,000 นะผมไม่แน่ใจว่าแล้วข้อเท็จจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นนักข่าวคุยให้ฟังว่าเดี๋ยววันนี้เข้าครม.จะมีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเบื้องต้นซึ่งมาส่วนละส่วนกับที่เราเบิกในส่วนของบ้านที่เสียหายไม่ทั้งหลังเนี่ยผมพยายามจะขอเงินจากปภ.เพราะว่ามีผมว่าผมเรียกได้ว่าประชาชนของผมเนี่ยน่าจะเสียหายไม่ทั้งหลังเกือบทุกคนนะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยคุณจมมิดไปกับทุกคนแล้วทุกหลักเลยใช่ตอนนั้นเหมือนเห็นหลักเกณฑ์ว่าบ้านเสียหาย 70% ถึงจะได้ 200,000 ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่จำนวนมันเยอะก็ไม่รู้ว่าเงินมีเท่านี้เสียหายมากกว่าเขาจะไพรออริตี้ยังไงใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวมันมีหลายอำเภอด้วยเบื้องต้นที่ได้อ่ะกลมๆบ้านละ20,000ไม่ใช่นะครับไม่ใช่20,000นะ20,000นี่ต้องมีถ้าของจังหวัดทำมาหากินอีก10,000กว่าบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าของที่คุณเสียหายไม่ตรงกับการประกอบอาชีพของคุณเงิน10,000กว่าบาทคุณก็จะไม่ได้ค่ะนี่ไงอาจจะน้อยลงไปอีกบ้านท่านนายกเงินเยียวยาจากเป็นยังไงจากรัฐบาลลงมาถึงเนี่ยที่แม่สายเป็นยังไงคะล่าช้าไหมคะทันไหมมันเรียกว่าตามขั้นตอนครับตามขั้นตอนเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นการรวบรวมเอกสารอยู่เพราะว่าผมเปิดตั้งแต่23-27แล้วส่วนใหญ่เนี่ยทะเบียนบ้านหายส่วนใหญ่ประชาชนหายตอนนี้ที่เทศบาลก็มีการออกหนังสืออะไรนะทะเบียนบ้านให้เสาที่เราก็ทำงานครับแล้วก็อำเภอก็มาตั้งจุดถ่ายบัตรประชาชนให้เราที่เทศบาลเลยครับค่ะขออนุญาตถามค่ะคือตัวบ้านของท่านนายกก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะหนักขนาดไหนใช่ครับแต่อยู่นอกเขตอยู่เขตที่เทศบาลนึงก็จมโคลนเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะใช่ครับก็จม
ท่วมสูงที่รั้วประมาณเมตรกว่าที่ระดับเอวผมครับระบบมีห้องใต้ดินเก็บของเล่นของสะสมเก็บมอเตอร์ไซค์เก็บรถยนต์ของผมที่ห้องใต้ดินก็เลยปิดเลยเรียบร้อยเลยค่ะโหเห็นรถยนต์หลายคันจะจมโคลนนะทีเนี้ยด้วยความที่แม่สายเนี่ยคือปัญหาจะไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะคะเพราะว่าอันนี้เจอทะเลโคลนจมโคลนใช่ไหมคะประชาชนที่ดูอยู่อยากช่วยมากๆเลยตอนนี้นอกจากอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเข้าไปได้บ้างคะก็ขอเป็นเครื่องจักรแล้วกันครับถ้าจะมีจิตอาสาเอาเครื่องจักรมาช่วยก็รถดั๊มแบ็คโคกลางแบ็คโคใหญ่แบ็คโคเล็กเราต้องการเยอะมากครับตอนนี้เพื่อจะเคลียร์ดินในพื้นที่สัญจรสาธารณะให้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะไปช่วยในช่วยส่วนของประชาชนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันขอให้ถนนสัญจรเราแห้งกว่านี้ก่อนครับแต่ว่าตัวรถดำรถแมคโครที่เราเห็นข่าวว่าคนเข้าไปช่วยกันเยอะมากก็ยังไม่พออยู่ดีเหรอคะท่านนายกยังไม่พอครับยังไม่พอแล้วก็เราก็ประสานขอจุดทิ้งดินด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเพราะว่ามันเป็นชุมชนเมืองที่หนาแน่นเราก็เลยต้องหาจุดทิ้งดินนอกเมืองที่สามารถไปทิ้งดินได้ครับเบื้องต้นที่ขุดออกมาเนี่ยค่ะตอนนี้เอาไปไว้ที่ไหนคะอันดับแรกครั้งแรกสุดเนี่ยเราไปไว้ที่สุสานของเราซึ่งมันก็เต็มละนะครับตอนนี้เราก็เลยขอประชาชนที่เขามีพื้นที่รอบๆเนี่ยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้ขอไปทางทีมงานของต้นสวนเจริญอยู่ในกลางเมืองก็ได้รับอนุญาตจากท่านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยวางแผนที่จะเอาดินไปทิ้งตรงนั้นครับค่ะมีการพูดคุยกันเองนะคะกับทีมงานของทีมงานข่าวนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าผู้ประกอบการเจ้าไหนที่เขาจะต้องถมดินน่ะเป็นไปได้ไหมว่าขอเอาดินตรงนี้ไปไว้กับเขาอย่างนี้ได้ไหมคะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยทั้งนั้นนะครับในพื้นที่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตำบลผมมันมีตำบลเกาะช้างตำบลศรีมุ่งชุมแล้วก็คิดว่าคือด้วยความที่เขาเอารถมาช่วยเราด้วยแหละเราก็เลยยังไม่ได้มองเรื่องธุรกิจตรงนั้นแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่ฤดูที่เหมาะสมที่จะถมดินนะครับปกติก็จะถมดินกันหน้าแรงท่านนายกให้กำลังใจมากเลยนะค่ะหนักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีเนี้ยเรื่องรถดั๊มรถแมคโครเนี่ยประชาชนทั่วไปเราไม่มีอยู่แล้วอันนี้ต้องอาศัยยังไงคะประชาชนทั่วไปไปร่วมกันยังไงหรือว่าต้องเป็นหน่วยงานไหนคะส่วนมากก็เป็นจิตอาสาคือตอนเนี้ยคนที่เขามีตังเขาก็จ้างเองเขาก็จ้างรถพวกนี้ไปใช้งานตอนนี้เป็นจิตอาสาไกลสุดที่เราได้รับลงทะเบียนก็คือจากกาญจนบุรีที่มาช่วยเราเนี่ยมาช่วยเห็นว่าราคาค่าขนย้ายไอ้ดินพวกนี้ออกจากบ้านเนี่ยค่ะมันแพงมากๆเลย 3-40,000 เลยเหรอคะค่าจ้างตอนนี้อะค่ะคือจริงๆต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ระดับของเขาบางบ้านนี่ระดับมิถัวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เที่ยวเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าตักด้วยแบ็คโฮก็ต้องมีค่าจ้างคนขับแบ็คโฮตักออกไปก็ต้องหาจ้างคนขับรถดั๊มอีกแล้วก็เสร็จก็ต้องมีคนไปช่วยทำความสะอาดอีกเพราะฉะนั้นนี่ราคาพวกนี้เราเลยไม่ไปยุ่งเพราะว่าถือว่าเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายครับแล้วถ้ามันยังหน้าฝนอยู่นะคะมีฝนตกลงมาอีกค่ะเตรียมการรับมือยังไงคะก็ทหารช่วยใส่บิ๊กแบ็คแล้วครับผมก็ไปชี้จุดวางว่าตรงไหนควรจะต้องเสริมตรงไหนจะต้องทำให้มันป้องกันได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยแนวป้องกันของเราเนี่ย2จุดเป็นของเทศบาลอีก20กว่าจุดเป็นของประชาชน8ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราทำไปประมาณ 80% ครับที่เราเตรียมการไว้จำนวนบ้านทั้งหมดที่เจอเรื่องโคลนเข้าไปเนี่ยประมาณกี่หลังคาเรือนคะเรียกว่าทุกหลังที่ประสบภัยครับ6,000กว่าๆเกือบ7,000หลังคาเรือน6,000หลังโอ้โหงั้นอันนี้มีนอกเขตผมด้วยนะอันนี้มีของเขตของแม่สายมิตรภาพด้วยมีบ้านเมืองใต้กับบ้านเมืองในปิยะพรด้วยค่ะคือแรงงานที่ยังขาดอยู่อ่ะค่ะสมมติเป็นจำนวนจิตอาสาถ้าความต้องการเนี่ยอีกกี่สักกี่คนที่จะเข้าไปช่วยแล้วจะทำให้ทุกอย่างมันเดินได้เร็วขึ้นนะคะผมไม่อยากให้มันลำบากครับผมขอเครื่องจักรดีกว่าต้องการแค่เครื่องมือใช่ไหมคะวันนี้เพิ่งคุยกับน้องที่จิตอาสากระจกงาบอกว่าถ้าเข้าไปช่วยคนอย่าเพิ่งล้างขอให้เอาขี้ดินโคลนออกมาเกากองไว้หน้าถนนแล้วเดี๋ยวผมจะไปจับออกเพราะถ้าคุณล้างเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เท่ากับว่าล้างเสร็จออกกวาดออกมาหน้าบ้านมันก็จะไหลกลับไปที่บ้านคุณเหมือนเดิมเพราะว่าถนนเราจะเปิดไม่ได้ 100% ค่ะฉะนั้นเครื่องจักรนะรถดำรถตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เหมือนจะต่างคนต่างทำเข้าใจในความรู้สึกนะคะแต่ละคนอยากจะเอาโคลนออกมาจากตัวบ้านก่อนถ้าจะให้ท่านนายกทำความเข้าใจกับชาวบ้านผ่านทางรายการ Morning Nation ของเราเนี่ยค่ะอยากจะให้มันเคลียร์เป็นสเต็ปยังไงบ้างคะเพื่อที่จะแบบมันจะได้จบปัญหาไปเลยไม่ต้องมาทำอะไรซ้ำซ้อนนะคะคืออยากให้อยากให้ตัก
ดินแข็งๆมาวางไว้หน้าบ้านครับแต่อย่าล้างถ้าล้างเมื่อไหร่เนี่ยน้ำก็จะขังอยู่ที่ถนนแล้วคุณก็จะย้อนกลับไปบ้านคุณเหมือนเดิมครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะได้ตักดินเจ้าที่ก็จะได้ตักน้ำจากการล้างบ้านของคุณนะครับแล้วมันก็จะวนแบบนี้ถ้าเราทำงานมาเกือบอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าทำงานได้น้อยเพราะว่าแทนที่เราจะได้ตักดินก้อนใหญ่ๆเรากลายเป็นว่าเราตักขี้โคลนแล้วมันก็ไหลหลากถนนไปเรื่อยเข้าใจเนื้องานก็เลยได้น้อยครับเพราะในบ้านบางทีตักแข็งมากก็เอาเปิดน้ำอย่างนี้ฉีดน้ำใส่อย่าฉีดน้ำใส่ก็คือตักแข็งๆเอามาไว้ข้างนอกก็จะเป็นการช่วยภาครัฐด้วยถูกไหมคะเท่าที่ฟังแบบนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช่อยากทราบมากเลยน่าจะยังต่ำน่าจะสัก6เดือนนะครับหกเดือนหกเดือนเพราะวิธีการมันต้องเอาขยะออกก่อนเนาะตามสเต็ปที่เราวางไว้คือเอาขยะออกแล้วเอาดินออกแล้วกู้รางระบายน้ำแล้วถึงให้ประชาชนล้างเพื่อจะให้ลงร่องระบายน้ำแต่ตอนนี้มันทำงานย้อนสอนกันหมดแล้วครับตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้ชาวบ้านยังไงเพราะว่าเห็นบางคนนะไปเอาหมวกอะไรต่างๆมาล้างเพื่อเอามาขายสมมติหมวกใบละ200ตอนนี้ขาย20เพื่อเอาเงินอ่ะไปจ้างแรงงานมาช่วยน่าเห็นใจนะให้กำลังใจกันยังไงอ่ะทำไมคะก็ต่างคนก็ต่างให้กำลังใจครับเพราะว่าเราก็ทำงานหนักเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็มีเจ้าที่ทหารมีเจ้าที่ปภ.มีเจ้าที่หลายๆส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประปาชนประทานไฟฟ้าเนี่ยลงพื้นที่หมดและบางส่วนเนี่ยประปาไฟฟ้าก็โดนด่าว่าเมื่อไหร่จะปล่อยไฟฟ้าก็ชี้แจงว่าเขาพยายามเปลี่ยนมิเตอร์เขาเปลี่ยนไปพันกว่าหลังละเขาก็ทำงานเกือบ24ชั่วโมงเหมือนกันไม่นั่นเลยทุกคนก็ต่างทำงานเหนื่อยทำงานหนักกันหมดครับตอนนี้อาจจะมีภาคเอกชนดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะช่วยสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอ๋อมาที่เทศบาลตำบลแม่สายกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราอยากได้รถโรงครัวเพราะว่าเทศบาลตำบลแม่สายเนี่ยใช้เงินไปประมาณ3 ล้านกว่าบาทในการแจกข้าวกล่องละซึ่งตังค์เราจะหมดละใช่ครับตังค์เราจะหมดแล้วมีเจ้าที่ที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีโรงครัวจิตอาสามาตั้งไว้ที่แม่สายแล้วก็ซัพพอร์ตของเจ้าที่ที่ทำงานครับค่ะท่านนายกขอเบอร์ติดต่อได้ไหมคะหน้าผ่านหน้าจอเลยได้ไหมคะเผื่อใครอยากช่วยเหลือค่ะตอนนี้ครับ0897557ครับ0897557ครับ7557ครับแล้วก็555ครับ555 0897557555เพราะฉะนั้นทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์รถดำรถแมคโครแม้กระทั่งโรงครัวจิตอาสาเพราะว่าทุกคนต้องออกมาทานข้าวแต่เงินจะหมดแล้วโอ้โหเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มาแชร์น้ำดื่มด้วยก็ขัดแคลนด้วยใช่ไหมคะเสื้อผ้าของงดแล้วครับไม่มีที่เก็บอ๋องดงดบริจาคเสื้อผ้าน้ำดื่มกับโรงครัวเพราะว่าประชาชนไม่มีตู้เสื้อผ้าครับตอนเนี้ยอาหารแห้งไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช่ถุงยังชีพผมพูดตรงๆว่าผมยังเก็บไว้ประมาณสัก 2-3,000 ถุงเพราะว่ามันไม่มีกระทงกระทะทำได้เขาไม่มีตอนนี้อยากจะได้แบบอาหารที่พร้อมทานเนาะแม้แต่ถ้วยกับช้อนกลางเขายังไม่มีเลยตอนนี้โอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะคะว่าจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะนี่เราขึ้นเบอร์ไว้ให้หน้าจอวันนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคนด้วยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหสุดๆอ่ะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะใครที่ดูรายการของเราอยากจะช่วยเหลือนะก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้เลยเป็นเบอร์ของท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายนะคะคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยธุรกิจครอบครัวนับเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยนะคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเขาได้จัดงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะเซตAnnual Conference on Family Business นะคะขึ้นภายใต้ทีม Family Business in the Globalized Asia นะคะเวทีที่จะรวมตัวผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและเจ้าของธุรกิจครอบครัวชั้นนำของไทยมาร่วมแชร์ประสบการณ์รวมถึงกลยุทธ์การสร้างและการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวในเอเชียที่ประสบความสำเร็จนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์ค่ะเขาเดินหน้าขับเคลื่อนศักยภาพธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมุ่งเพิ่มขีดความสามารถและขยายโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยจากหลากหลายธุรกิจที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเส้นทางการเติบโตของธุรกิจรวมไปถึงกลยุทธ์การปรับตัวท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนนะคะจนประสบความสำเร็จต่อธุรกิจและก็เติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนหัวใจสำคัญของความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็มีหัวข้อความท้าทายของธุรกิจครอบครัวไทยและโอกาสของการอยู่รอดนะคะรวมไปถึงหัวข้อการวางโครงสร้างธุรกิจครอบครัวเพื่อทะยานสู่การเติบโตค่ะ
มีหัวข้อธรรมนูญครอบครัวเครื่องมือแห่งการขจัดความขัดแย้งในครอบครัวนะคะแล้วก็หัวข้อเรื่องของการต่อยอดความมั่งคั่งให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์เขาให้ความสำคัญและสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทยเนื่องจากธุรกิจครอบครัวนับเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยตลาดหลักทรัพย์มีแผนกลยุทธ์สำคัญที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งทางด้านองค์ความรู้เครื่องมือและก็ระบบงานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสร้างความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่พลาดเข้าร่วมงานนี้นะคะสามารถซื้อบัตรรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะในเว็บไซต์ setfamilybusinessconference.com ค่ะโดยสามารถรับชมได้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะได้เลยค่ะถือว่าเป็นงานดีๆนะคะไม่อยากให้พลาดไปจริงๆนะคะค่ะช่วงนี้ 9:23 นาทีพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าตามข่าวใหญ่ของโลกนะคะอิสราเอลถล่มเลบานอนล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ500รายแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ